สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเทโรทีวีนะคะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของคุณพลมังกรไฟตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นเกมนัดสุดท้ายในศึก Toyota Thai Premier League ก่อนที่จะพักเบรกหลีกทางให้กับโปรแกรมของทีมชาตินะคะทางด้านของ BEC เทโรศาสนาค่ะก็ได้บุกไปเยือน Army United นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นรายการวันนี้ย้อนไปดูไฮไลท์การแข่งขันในเกมวันนั้นกันค่ะพูดถึงออกมาเยือนแค่แต้มเดียวก็โอเคนะครับแต่ได้ประตูแรกก็ถือว่าได้ในช่วงครึ่งแรกก็โอเคครับแต่มาเสียเร็วไปหน่อยครับแล้วมันเป็นลูกตั้งเตะที่เราพลาดกันอีกแล้วใช่ครับช่วงท้ายเกมครึ่งแรกท้ายเกมครึ่งหลัง5นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยครับชอบโดนต้องกลับไปให้แบบมีสมาธิมากกว่านี้ครับในส่วนตัวแล้ววันนี้ลงสนามนัดแรกในสีเสื้อของมังกรไฟด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้รู้สึกตื่นเต้นมากครับขอบคุณสตาฟโค้ชแล้วก็โค้ชคาชูราที่ให้โอกาสในวันนี้ผมก็ทำเต็มที่ครับก็ยิงประตูได้1ประตูก็ฝากให้แฟนบอลมังกรไฟ BC เทโรนี่คือเป็นนัดสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะปิดเบรกไปอีก2สัปดาห์เรามั่นใจแค่ไหนกับการพักเบรกไปครั้งนี้เนี่ยนะคะกับการที่เราจะเสียเหมือนต้องให้หลายผู้เล่นหลายคนเนี่ยต้องไปร่วมทีมทัพทีมชาติไม่ได้มาซ้อมกับทีมผมว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือว่ามีทีม
ระดับทีม BC เทโรมีนักเตะชั้นดีติดทีมชาติก็เยอะเหมือนกันครับก็ผมว่าถ้ากลับมาในช่วงพักเบรกผมว่ามันแน่นอนครับพวกผมทุกคนก็พยายามซ้อมเต็มที่ครับขอแบบว่าฝากให้แฟนมังกรไฟติดตามเชียร์เหมือนเดิมหน่อยนิดนึงค่ะมังกรก็ได้ฝากให้แฟนบอลชาว BC เทโรทุกคนส่งกำลังใจมาเชียร์ BC เทโรด้วยนะครับฝากเงินฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ